สวัสดีครับวันนี้นี่ต้อนรับเข้าสู่ Channel ทวนเดอะคลิปเยสนะครับวันนี้เราจะมาทำ The Walking Dead นะครับซีซั่นไม่มีซีซั่นหรอก EP 3นะครับว่าหลังจากที่ริกนะครับได้เจอกับเฮอร์เชลนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อจากนี้ก็ติดตามชมกันนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยจุ๊กกู้สวัสดีว่าไงฉันชื่อเฮอร์เชลนายอยู่บ้านแถวนี้เลยนะมีอุปกรณ์ทำสวนพร้อมฝากขุดดินให้ฉันด้วยดินไม่มีฮะมีแต่ไม้อยากทำอะไรก็ทำเลยแต่ว่าจำไว้ถ้าเจอซอมบี้อย่าฆ่ามันเพราะมันเป็นแค่คนป่วยหลังจากที่ลิกได้คุยกับเฮอร์เชลแล้วเขาก็มาสำรวจบริเวณบ้านและหาอุปกรณ์ทำสวนทำนาอย่างที่เฮอร์เชลสั่งเอาไว้นี่เล็กหาของสิอุปกรณ์ทำงานอ่ะฉันว่าฉันได้อาวุธใหม่แล้วล่ะทำถุงมือช่วยลดการกระแทกฝากนายสำรวจต้นไม้ฉันหน่อยดิ3ต้นเนี้ยแบบตรวจเช็คสภาพไม่ต้องไปโดนตรงดินที่มีผงส้มๆนะอยู่ตรงบริเวณนั้นพอนะฝากรดน้ำต้นไม้ต้นเล็กนั้นด้วยเนี่ยต้นนั้นอะโอเคไปเล็กรดน้ำต้นไม้หาน้ำมาลิกลิกฝากรดน้ำต้นไม้ด้วยนะฝากเช็คต้นไม้3ต้นใหญ่ด้วยตรงนี้บรรยากาศดีมากครับตอนคืนมีแต่ซอมบี้โถยโอเคครับเดี๋ยวให้คุณลิกเขาเดินเล่นตามอัธยาศัยก่อนนะครับคุณลิกเดินแถวๆตรงนี้ครับเนี่ยไปดูตรงตอไม้นะครับลิกลิกนู่นโอเคตอนเย็นอาจจะเป็นมุมสวยๆครับแต่ตอนมืดซอมบี้ตรงนี้จะเยอะมากนะครับซึ่งเฮอร์เชลสั่งไว้ว่าอย่าฆ่าครับซึ่งคืนนี้เขาก็ได้ทำการแอบวางกับดักไว้นะครับสำหรับลิกเพื่อป้องกันแม่ซอมบี้เข้ามาตอนนี้เขาเริ่มวางกับดักแล้วครับซอมบี้ตกนะครับหน้าของซอมบี้จะได้โดนพวกปูนตรงนี้นะครับทำให้หน้าซอมบี้เบิดแต่ถ้าเกิดไอ้ตรงไหนแหลมๆนะครับหลังคาแหลมๆก็อาจจะโดนสมองซอมบี้ตายได้ครับเป็นกับดักที่ยอดครับเป็นแบบแผนแบบต่างระดับเดินไปเดินมาอาจจะตกได้ครับต้องตัวคุณเองต้องระวังเดี๋ยวลิกเนี่ยตรงย่างนั่นแหละอยู่ตรงนี้ตรงพรมเนี่ยตรงพรมฟ้าฟ้าเนี่ยเคยเดินมาครับมีลูกบอลด้วยเอาไว้เล่นนะครับกับกิจกรรมยามว่างเบสบอลเบสบอลเอาใหม่คุณลิกเอาใหม่คุณลิกโถคุณลิกอีกสักลูกโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ครับคุณลิกก็เข้ามาดูพวกไม้ครับพวกหาเครื่องดื่มกินนะเอ็มร้อยโอเคครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยครับตกมาตอนกลางคืนคุณลิกได้หันไปมองตรงบริเวณแคบๆตรงนั้นแล้วก็สังเกตว่าเหมือนมีเงาค่อยๆเดินขึ้นมาทำให้คุณลิกสงสัยและเดินไปหาและสิ่งที่เขาเจอทำให้เขาช็อกมากมันคือซอมบี้ของเป็นลูกชายของเฮอร์เชลซึ่งเฮอร์เชลเป็นคนสั่งว่าห้ามฆ่าลิกต้องทำใจอย่างมากถึงจะฆ่าแต่สุดท้ายเขาก็ต้องฆ่าเพื่อความอยู่รอดฉันต้องไปถามเจ้าของให้รู้เรื่องรู้ไหมเมื่อกี้ฉันไม่เจอตัวอะไรเจ
จอตัวอะไรซอมบี้ลูกชายฉันได้ไหมไม่รู้ฉันได้ฆ่ามันไปแล้วตายฆ่ามันทำไมมันอันตรายเกินไปมันเป็นคนป่วยมันไม่ป่วยคนป่วยมันอาจจะทำร้ายเราได้นายทำให้ฉันผิดหวังมากเลยฉันบอกแล้วไงว่าอย่าฆ่าในบริเวณบ้านฉันนายก็รู้ว่าพวกนี้มันแค่คนมันเกือบจะฆ่าฉันมันต้องมีทางรักษาสิไม่เล็กนี่บ้านต่อเลยมันไม่มีวิธีรักษาหรอกนี่มันบ้านฉันแล้วไงฉันจะทำงานก็ได้มันเกือบจะฆ่าฉันนายสั่งอะไรไม่ได้เลยมันเป็นแค่คนป่วยนายคิดว่าเก่งมากก็ออกจากบ้านฉันไปเลยไปหาที่อยู่ใหม่แถวนี้มีฟาร์มดีๆอยู่เยอะออกจากบ้านฉันไปเลยฉันไล่ไปเลยไปแล้วนะหลังจากนั้นลิกก็ออกจากฟาร์มของเฮอร์เชลแล้วก็ขับรถของเขาไปที่ที่ไกลแสนไกลเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในตอนที่4ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ The Walking Dead นะครับต่อไปจะเป็น EP เท่าไหร่4ฮะนี่ครับสำหรับ The Walking Dead ในตอนนี้ก็จบแล้วครับนี่ถือว่ายาวมากนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะตอนนี้พวกเราอยู่ด้วยกันมากี่เดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วเนาะครับถือว่าดีมากครับซึ่งการเคลื่อนไหวมีคนติดตามถึง 5,000 กว่าวิวเลยครับซึ่งผมดีใจตัวร้อยเลยเฮียแม่งได้ 5,000 วิวดีใจที่ผ่านนะครับแค่นี้ก็ลาไปหมดแล้วครับสวัสดีครับฟกฝากคนติดตามมากนิดแล้วหน่อยดิครับตอนนี้ทัวร์คลิปมีซีรีส์ใหม่ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเรื่องThe Walking Dead ภาษาไทยวิ่งหนีซอมบี้ข้างตกมันตามฆ่าจนตายจบแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโฟก